ค่ะแล้วก็วันอาทิตย์นี้นะคะก็ใครที่รักในเรื่องสุขภาพแล้วก็ชอบวิ่งด้วยเนี่ยนะคะเห็นเมื่อวานนี้ค่ะกะละแมมาชวนฝนไปออกกำลังกายไปวิ่งเหรอคะใช่ค่ะมาชวนพร้อมกับหนุ่มๆ2หนุ่มจากละครสะใภ้กาฝากค่ะตุลภากรแล้วก็แม็กณัฐพลนะคะทั้ง3คนเป็นตัวแทนศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะมาชวนไปร่วมงานหมอดมยาพาวิ่งหมอดมยาที่ว่านี้ก็คือวิสัญญีแพทย์นี่แหละค่ะเพราะว่างานนี้จัดโดยภาควิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยแล้วก็ทีวีทันเดอร์ค่ะจัดขึ้นเพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นี่แหละค่ะแบ่งเป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกก็นี่เลยค่ะวิ่งขึ้นตึกของโรงพยาบาลกี่ชั้นเนี่ย34ชั้นค่ะถ้าใครวิ่งไม่ไหวข้อไม่ค่อยดีมาประเภทนี้ค่ะเป็นมินิมาราธอนระยะทาง10.3 กิโลเมตรก็รอบๆโรงพยาบาลนะคะหรือประเภทที่3ที่ทั้ง3คนนี้ลงวิ่งแข่งก็คือฟันรันค่ะ4กิโลเมตรรอบๆโรงพยาบาลนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกของการมาร่วมกิจกรรมวิ่งของพี่แม่กะละแมนี่แหละค่ะคือปกติเขาจะออกกำลังกายอยู่แล้วนะแต่นี่เป็นการวิ่งครั้งแรกพี่กะละแมก็เลยตั้งเป้ากับตัวเองเอาไว้ด้วยค่ะพี่แม่ค่ะว่ายังไงไปฟังค่ะดิฉันก็มีการท้าทายตัวเองไว้ว่าถ้าวิ่งครบ4กิโลจะขอมอบเงิน 400,000 บาทเพื่อสมทบการซื้อเครื่องมือแพทย์ครั้งนี้ค่ะถ้าสมมุติว่า4กิโลไหวก็จะไปต่อนะแต่เดี๋ยวขอดูหน้างานก่อนไม่อยากพูดให้เป็นแบบว่าคำพูดดูเป็นเจ้านายเราแล้วเดี๋ยวพอไปถึงหน้างานนั้นโลกว่าก็จะตายอยู่แล้วอะไรอ่ะเดี๋ยวขอดูหน้างานก่อนค่ะก็จะสมทบทุนนะคะถ้าวิ่งครบ4กิโลเมตรครบอยู่แล้วนะคะพี่แม่ 400,000 บาทนะคะงานจะมีขึ้นวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมนี้ตั้งแต่ตี5เป็นต้นไปค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผู้ร่วมงานเต็มแล้วแต่ถ้าหากสนใจก็สามารถไปร่วมวิ่งได้แล้วก็สามารถร่วมบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้ตามเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาดไทยเลขที่บัญชี045-242-560-2ค่ะหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะค่ะก็ต้องเตรียมตัวกันมาอย่างดีเลยทีเดียวนะคะสตาร์ทวิ่งคือตี5ใช่ไหมคะค่ะตกลงฝนวิ่งหรือเปล่าคะเสียดายมากเลยค่ะตอนเย็นมีงานตี5นะงานมีตอนเย็นมันต้องเตรียมตั้งแต่ตอนเช้าค่ะไว้งานหน้านะคะแต่ร่วมบริจาคได้ร่วมบริจาคใครที่ไม่ไปวิ่งร่วมบริจาคได้ค่ะ